ตอยู่บนรถนะคะกำลังจะไปกินข้าวนะคะกินข้าวภาษาจีนพูดว่าชื่อฟานชื่อฟานถ้าพูดว่ากำลังจะไปกินข้าวก็我去吃饭ก็จะแปลว่าฉันกำลังไปกินข้าวค่ะส่วนรถนะคะขับรถพูดอะไรวะจะบอกว่าขับรถนะคะขับรถภาษาจีนพูดว่าไคเชอร์ไคเชอร์ไคเชอร์แปลว่าขับรถค่ะเชอร์แปลว่ารถนั่นเองนะคะเรามีล่ามนะคะอยู่ข้างๆนี่มั่วจริงๆนะคะมั่วจริงๆแยกคำนะคะมาทวนอีกทีนะคะคำว่าชื่อฟานนะคะชื่อฟานชื่อฟานแปลว่ากินข้าวค่ะส่วนคำว่าขับรถแปลว่าไคเชอร์ไคเชอร์โอเคนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปกินซาวเข่าหม่าล่าซาวเข่าซาวเข่าแปลว่าปิ้งย่างนั่นเองนะคะ